สนับสนุนโดย s l i m m e x นวัตกรรมใหม่ของการล้างพิษในลำไส้แล้วระบบทางเดิอนอาหารดื่มง่ายอร่อยด้วยมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคได้มากกว่า20ชนิดเช่นแน่นท้องปวดหัวภูมิแพ้ปวดเมื่อยความดันตลอดจนมะเร็งลำไส้ s lim เม็2กล่องราคาปกติ3,000บาทราคาพิเศษเพียง2,500บาทพิเศษโทรตอนนี้รับฟรีทันทีอีก1กล่องบริการจัดส่งถึงบ้านและจ่ายเงินปลายทางสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้เชี่ยวชาญได้ที่หมายเลข022903999 กลับมาคุยกันต่อหนุ่มหลอนนัดเข้มของเราเออติดภารกิจค่ะจะได้ไหมคุณสุยสยัยยังค่ะติดภารกิจอยู่นะคะ,ะก็ไม่เป็นไรเขาไม่มาเราตินเสียงเราก็ได้เราอ่านให้ฟังก็ได้นะคะว่าค,คุณยสาสยทําอะไรคุณสุยสัยเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะในฐานนะเป็นผู้ประสานงานกลุ่มกรีนนะคะก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ของตัวเองค่ะบอกว่าได้มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวระดับสูงในสมชนะคะ,ะคเกี่ยวกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของการไปอมาเลเซียครั้งนี้ของคุณยิ่งรักบอกว่า การไปครั้งนี้เนี่ยมีภารกิจสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบก่อนนั่นก็คือการเป็นสักขีพยานลงนามในเอกสาร political agreement หรือความตกลงทางการเมืองนะคะนะคะซึ่งเป็นการตกลงระหว่างผู้นำขบวนการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้แทนของรัฐบาลค่ะนะแหล่งข่าวระดับศูนยยังบอกด้วยค่ะว่า ฝ่ายไทยเนี่ยจะลงนามโดยพลโทพราดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสอมอชอนะคะส่วนฝ่ายนู้นเขาก็จะลงนามโดยนายฮาซันตอยิบนะคะรองเลขาธิการขบวนการ BRN Co นโคออลดินเนตนะคะนอกจากนี้แหล่งข่าวยังบอกด้วยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ส่งร่างเอกสารความตกลงให้สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎดีกาตรวจทานอีกด้วย นี่มันคืออะไรกันครับนี่มันคืออะไรกันหไหนหบอกว่า,วาไม่มีการ<ด>ให้ตีความด้วยนี่มันคืออะไรกันไหนบอกว่าไม่มีการเซ็นไม่มีการตกลงตกลงกันซึ่งเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะม,มันจะมีหลายหลายหลายอย่างที่จะผูกพันและผูกมาตามมานะคะซึ่งคุณสุริยไสายก็ย้ําค่ะบอกว่ารัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีรัฐรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างพร่ำบอกกับประชาชนว่า เหตุร้ายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของขบวนการค้ายาเสพติดและกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนที่มีนักการเมืองหนุนหลังและแล้วทำไมถึงได้ก้าวกระโดดไปลงนามในเอกสารความตกลงทางการเมืองกับกลุ่มโจรได้และที่สำคัญยังมีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นสักขีพยาน และในอดีตการเจรจากับกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ขัดแย้งกับรัฐบาลก็ใช้การเจรจาอย่างลับๆและไม่มีครั้งใดที่หัวหน้ารัฐบาลต้องเป็นสักขีพยานในการลงนามและเจรจาค่ะ เรื่องนี้นก็เป,เ,เป็นเรื่องน่าคิดใช่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะครับปูเสี่ยงโหมไฟใต้พาพรารด,ดอดลงนามโจนเตือนเจรจามั่วซ้ำรอยแมวะนะครับยิ่งลักไปมาเลเซียหึงควงรารดลงนามความตกลงทางการเมืองกับแกนาเบียเอ o o คอร์ดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการเนี่ยนะครับของนายอาแซตอยิปซึ่งเป็นเบอร์สองรองจากสเปริงบาศอ ซึ่งมีกองกําลังส่วนหนึ่งก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนพาคใต้ซึ่งนายกยิ่งลักษณ์นายกปูนะครับก็อ้างว่าเป็นการแสดงเจตนารมในภาพรวม,มนะซึ่งคุณอภิพิธิษก็เตือนไว้ตั้งแต่เมื่อวานผ่านรายการของเราใช่ค่ะน่าคิดมากครับค่ะต้องดูการเพราะว่าแหล่งข่าวบอกว่าเซ็นนะผู้ที่ไปปรกากฏตัวบอกไม่ใช่คืออาจารย์ครับถ้าถามผมเนี่ยนะ,ะผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่คนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ดูจะเป็นตัวตั้งตัวตีคือเลขาธิการสมช คนโทพราดอนพัฒนาถาบุตรนะครับคนคนนี้ไม่ใช่ลูกม่อของสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นทาหารรับราชการทาหาร<ม>แล้วยอยากจะให้พรกพวกของตัวเองอยากได้ค่ายดีขึ้นมาก็ย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ย<ม>ออกไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมาปีกว่าแล้วนายกรัฐมนตรีคงไม่เคยปรึกษาแกเลยแล้วก็เอาทาหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงานความมั่นคงตรงเนี้ ขึ้นมาเป็นเลขาแล้ววันนี้ก็ให้คนคนนี้ย ไปดาเนินการเรื่องนี้แล้วนายกยิ่งรักณจะรู้เรื่องความมั่นคงไหมะจะเข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมคุณรู้ไหมคุณคุยกับใครใครเป็นใครแล้วค,ค,ควรจะทําเรื่องนี้อย่างไงใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกสนธิบุญยรัตนกรินหรือว่าบิ๊กบังหัวหน้าพักมาตุภมเองนะคะซึ่งก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกเนะะี่ยค่ะก็ยอมรับค่ะบอกว่าเรื่องของปัญหาใต้เนี่ยขนานี้ยังไม่รู้เลยว่าสู้กับใครในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังแยกไม่ออกด้วยระหว่างโจรกับผู้ก่อความไม่สงบ นเพราะ,ะนนในทัศนะของพลเอกสนธินี่ก็บอกว่ามันก็จึงเกิดคําถามว่าฝ่ายรัฐเองแน่ใจแล้วหรอว่าหรือว่าขบวนการโจรก่อการร้ายที่อารวาสเยยอํอานาจรัฐอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนันขณะนี้เป็นฝีมือของกลุ่มไหนเพราะกลุ่มโจรใต้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มทั้งพู l โลซึ่งทั้งพูโลเก่าและพูใหม่พูโลใหม่นะคะกลุ่ม b r n co ordinate หรือกลุ่ม b k k แล้วก็มีอีกตั้งหลายกลุ่มนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการอ้างตัวใช่ไหมคะว่าเป็นประธานกลุ่มโพรโรเรกัสตูรีมาโกตาที่ไปออกรายการของช่องสามในรายการข่าว3มมิติเนี่ยที่มีการเสนอแนวคิดแยกรัฐปัตตานีเพื่อยุติไฟใต้ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่า นายกัสตรีไม่ใช่แกนนําโจรใต้ตัวจริงแต่แอบอ้างสร้างราคาให้ตัวเองเท่านั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องมีการข่าวที่ชัดเจนเสียก่อนนะคะว่าใครคือหัวหน้าโจรใต้ตัวจริงและอะไรคือประเด็นที่จะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่ใช่การเจราจาเพราะเท่ากับรองรับสถานะของขบวนการกาะการร้ายค่ะครับนะคะ ที่สำคัญการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางสร้างสันธิภาพในชายแดนภาคใต้ไม่ควรทําอย่างเอกระเริกอย่างที่รัฐบาลยิ่งรักกําลังสร้างภาพอยู่ค่ะเพราะว่าคนรจะทำในทางลับนะคะแล้วก็จะต้องจับตาที่สําคัญก็คือการกลับมาของปู่จิ๋วคือพลเอกชาวลิตยงใจยุทธนะคะก็คือแนวคิด ดอกไม้หลักสีหรือรูปแบบนครรัฐปัตตานีที่หวังดับไฟใต้ซึ่งกองทัพไม่เห็นด้วยมาตลอดอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะหน้า2นะคะโดยทีมข่าวการเมืองค่ะเขาบอกว่าผ่าประเด็นร้อนจับตาปลุกผีนครรัฐปัตตานีรัฐบาลปูดันแนวคิดปูจิวดับไฟใต้ขึ้นมาประกอบกับข่าวที่คุณสุริยะสายนั้นโพสต์ข้อความลงใน Facebook ค่ะค,ะครับ ก็คงได้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่อง3จังหวัดแดนภาคใต้ไม่มีใครออกมาขวางนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีใครออกมาขวางเลขาสมชที่จะไม่ให้แก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับทุกกลุ่มแต่กระบวนการและกรรมวิธีที่ทำอยู่ในขณะนี้ถึงขนาดจะร่างข้อตกลงให้เลขากฤษฎีการมาดูก่อนแล้วฝ่ายโน้นโจรก็ต้องดูข้อกฎหมายด้วยแหลออนะนนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราหวังว่าเราหวังว่าเ,เรื่องแบบนี้อย่างที่ตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าทำไมไม่คุยกันเงียบๆคุยกันเงียบๆคุยกันเสร็จเหตุการณ์มันดีขึ้นแล้วค่อยมาปรากฏอบอกชาวบ้านทีหลังก็ได้ ไม่ต้องเอาหน้าตอนนี้ะนะคะในขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีนี่ก็เดินสายวุ่นใช่ไหมไปป,หไปประเทศนู่นไปประเทศนี้ตอนนี้จะตอนนี้ลงไปละลงไปใต้แต่มีคนก็ถามหาว่านาย,ยกอยู่ไหนเมื่อประเทศไทยถูกไลลาโดยคุณเสถียรวิรีพันธ์พงษาันนี้นี่หลายบทความในแนวหน้าเนี่ยดีมากเลยนะคะคุณเสถียรเนี่ยถามบอกว่าในขณะที่บ้านเมืองไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าถูกลุมล้อมจากประเทศเพื่อนบ้านลุมกินโตะทั้งจาก พมา่าเองที่จะปิดท่อกส๊สทั้งจากเขมรเองหรือเขาพระวิหารแล้วจากมาเลเซียเองด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะคแล้วไทยทําไมถึงวิ่งแจ้นไปหาเขาดูเหมือนกับไทยเนี่ยซึ่งเคยเป็นพี่ใหญ่เนี่ยที่มีอํานาจเนี่ยไต้หวันว่าตอนนี้ต้องพึ่งพาพึ่งพิงประเทศเพื่อนบ้านและเขาก็พร้อมที่จะจัดการกับประเทศเราอยู่ตอลอดเวลานี่ยังไม่นับกับประเทศมหาอํานาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจะเข้ามากินประโยชน์ในประเทศไทยอยู่มากมายเลยนายกจะทําอย่างไรซึ่งถ้าดูจากประวัติศาสตร์เราจะพบว่าประเทศไทยเมื่อมีความแตกแยกมีผู้นําที่อ่อนแอโดยเฉพาะผู้นําที่ไม่ใช่ตัวจริงแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเนี่ยถูก คนรอบข้างประเทศรอบข้างและทุกและประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกเนี่ยจับตาที่จะเข้ามาหาประโยชน์แล้วก็หวังที่จะทำร้ายทำลายประเทศชาติของเราซึ่งเกมนี้เนี่ยหวังพึ่งนายกรัฐมนตรีตอนนี้เลยล่ะค่ะถ้านายกรัฐมนตรีสร้างสถานการณ์สร้างเวลาสตรีได้ขอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจแล้วทําเพื่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไม่ตกเป็นเ,เขาเรียกเป็นเหยื่อนะคะของอประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างชาติแน่นอนเลยค่ะครับ ผมมีข่าวที่ผมสนใจผมใช้คําว่าผมสนใจะนะครับว่าปตาทาจะถือหุ้น40%ร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับบริษัท TSE นะครับที่มีคุณแคทเธอรีนมารีนนประธานเจ้าหน้าที่ไฟปฏิบัติการคณะผู้บรหิหารบริษัทไทยโซล่าเอนเนอรี <c oughs> นะครับที่จะเปลี่ไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มผมคิดว่าถึงเวลาแล้วละครับที่จะศึกษาเรื่องนี้ตามถนน <c oughs> หนทางในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไฟกลางคืนเนี่ย <c oughs> ตามถนนเนี่ยนะฮะไฟสัญญาณต่างๆป้ายเป้ยเนี่ยมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> แล้วก็หลายประเทศเขาใช้จีนนี่เขาก็ใช้ ขนาดที่ประเทศจีนแสงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนแบบบ้านเราเขายังมีฤดูหนาวมีหิมะตกะของเราร้อนเกือบทั้งปี<า>นะครับผมคิดว่าถ้านําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แล้วก็ทําให้ราคามันถูกลงให้ได้ผมว่าจ,จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวไม่ต้องง้อว่าเมื่อไหร่ไฟจะดับไม่ต้องง้อแก๊สจากพม่ามาดูเรื่องของผู้ว่าการมนนิดนึงนะคะวันนี้หมอ่มอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเบอร์16นะคะบ่าย3โมงลงพื้นที่เขตบางบอนนะคะการกาหนดการเนี่ย5โมงเย็น นะคะก็ <รา S 1> จะมีปล<ร>าใสปลาใ <รา S 1> สานะคะร <า S 1> เริ่มมา,<ร>าแล้วก็คุณคุณอภิรักหกโมงนะคะหกโมงครึง่งคุณอิสระสมใจทุ่มหนึ่งคุณสาธิตวงหนองเปิดทุ่มครึง่งคุณสุเทพเทือกสุบรรสองทุ่มคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสองทุ่มครึงคคร่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อันนี้สถานที่นะครับที่ตลาดนัดบ้านสวนบางเขนนะครับอยู่ระหว่างซอยผลโยธิน48แยก17บทับหนึ่งกับแยก18นะครับไปกันได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขตสายไหมนะฮะตลาดนัด โทษทีครับที่หมู่บ้านเอื้อทอนคลองถนนนะครับเขตส,สายใหม่นี่ก็มีปลาใยเช่นเดียวกันด้วยทีมงานของพักประชาธิปัตย์แล้วก็พงษพัฒน์พงเจริญนะครับเช้านี้ก็ไปที่ตลาดนัดกองประชาการศึกษาถนนนิวพาวดี42ค่ะตอนเย็นนี้มีดีเบตที่สยามพารากอนคุณคคชายก็ไปด้วยะะนะครับก็เจอสี่ห้าท่านไปดีเบตของ ทีวีไทยเขา,านะครับก็ติดตามชมทางทีวีได้เหมือนกันมีคุณโคสิษ์แล้วก็คุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยคุณะคะโคสิษ์นี่ก็ดีเบตนะที่1 8ถึง2ทุ่มคุคเวกเสดีพิสุทธิ์เตมียเวตก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการฟ้าวันใหม่ขอบพระคุณที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ